หลังจากที่เราได้เขียนโปรแกรมโดยใช้สลิมเฟรมเวิร์กแล้วก็ตัวเมดูเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้อาจารย์ได้รับ Request มาบอกว่าอยากให้ช่วยสอนหาวิธีว่าเราจะใช้เครื่องมืออะไรที่ใช้ในการเขียน PHP หรือเว็บเซอร์วิสอะไรอย่างเงี้ยให้มันสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ส่งข้อมูลขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ได้ง่ายนะครับตัวที่อาจารย์ใช้นะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า PHP Storm นะครับเราลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับว่า PHP Storm นะครับแล้วก็เข้าไปที่ดาวน์โหลด PHP Storm PHP Storm เนี่ยจะเป็นproduct ของบริษัท JetBrains นะครับซึ่งเป็นรันได้ทั้ง Windows Mac OS อะไรก็ตามนะครับแล้วก็ถ้าใครที่ใช้มันแต่ว่าตอนที่เราจะใช้งานเราจะต้องล็อกอินเข้าไปใช่ไหมครับถ้าไม่ล็อกอินเนี่ยจะใช้งานได้30วันนะครับถ้าใครที่มีอีเมลนะครับที่ลงทะเบียนเป็นอีเมลโดยใช้อีเมลของมหาวิทยาลัยที่ลงท้ายด้วย ACTH นะครับมันจะใช้งานได้1ปีแล้วก็หลังจากนั้นพอ1ปีปุ๊บมันจะให้ต่ออายุซึ่งถ้าอีเมลเรายังอยู่นะครับมันก็จะต่ออายุได้เรื่อยๆทีละปีไปนะครับทีนี้อาจารย์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนิสิตที่ทำโปรเจกต์ฉะนั้นก็คือใช้อีเมลของมหาลัยได้เลยนะครับทีนี้พอเราดาวน์โหลดมานะแล้วก็ติดตั้งนะครับไม่สอนวิธีการติดตั้งแล้วกันนะครับพอเราจะติดตั้งนะครับติดตั้งไปเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างเงี้ยเราก็จะได้เป็นไฟล์เป็นโปรแกรมนี้มาครับชื่อว่า JetBrains โทษที PHP Storm นะครับ PHP Storm ก็พอเปิดเข้ามาที่โปรเจกต์นะครับก็คือสมมติเราจะสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับเราก็ทำการ create new project นะครับเราก็เลือกเป็น PHP empty project นะครับแล้วก็โฟลเดอร์นะครับจะตั้งโฟลเดอร์ไหนก็แล้วแต่อาจารย์เป็น default ของมันเลยแล้วกันนะครับอาจารย์ก็สร้างเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาพอสร้างเป็นโปรเจกต์ขึ้นมาปุ๊บก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับได้หน้าตาประมาณนี้ซึ่ง เราสามารถที่จะสร้างไฟล์นะครับ PHP ที่เราใช้อย่างเช่นที่เราเรียนมาในวิดีโอต่างๆนะครับเราสามารถสร้างไฟล์นะครับที่ขวา new file แล้วก็เป็น PHP file นะครับตั้งชื่อว่าอย่างเช่นอาจารย์มีตั้งชื่อไฟล์ว่า info แล้วกันอย่างเช่น infoแล้วกดโอเคนะครับมันก็จะได้เป็นไฟล์ใหม่เกิดขึ้นมาครับแล้วก็ชื่อว่า info นะครับเราก็ทำการอย่างเช่นโอเคเราเริ่มเขียนเว็บเซอร์วิสโดยเขียน php ธรรมดาแล้วก็พิมพ์คำสั่งอะไรก็ได้อย่างเช่น php info แล้วกัน php info แล้วก็semicolon นะครับสมมติเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วครับสมมติเราเขียนโค้ดเสร็จแล้วเราก็เซฟนะครับแต่ตอนนี้โค้ดของเรายังอยู่บนเครื่องเราใช่ไหมครับพอเราจะใช้งานจริงคือเราต้องอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ทีนี้เวลาคนที่เขียนเว็บก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วแหละนะครับอย่างเช่นพวก PHP หรือที่เป็น FTP อะไรประมาณนี้นะครับตัวอย่างเช่นของอาจารย์ก็มีครับอาจารย์ก็จะทำการอัปโหลดขึ้นเซิร์ฟเวอร์นะครับอาจารย์ต้องมาเซตค่าก่อนว่าไอตัว PHP Storm เนี่ยมันสามารถส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปใช้โปรแกรม FTP ตัวอื่นนะครับอาจารย์มาที่ Tool Deployment แล้วก็ Configuration นะครับมันก็จะถามว่าอาจจะส่งขึ้นเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์คุณลักษณะเป็นยังไงกดเครื่องหมายบวกนะครับ FTP หรือเปล่าหรือเป็น FTPS หรือเป็น SFTP หรือเป็นไดร์เป็นโฟลเดอร์ไหนที่เราแชร์อะไรประมาณนี้นะครับของอาจารย์เป็น FTP อาจารย์ก็เลือก FTP นะครับก็จะตั้งว่าคุณจะส่งไปที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณชื่ออะไรเราก็ตั้งชื่อเลยครับอย่างเช่นอาจารย์บอกว่า MSU Project นะครับประมาณนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะถามว่าไอ้เซิร์ฟเวอร์ของคุณเนี่ยนะครับเซิร์ฟเวอร์ของคุณเนี่ยมันมีดีเทลว่ายังไงบ้างโอเคอาจารย์มี IP นะครับอาจารย์ใช้ IP นี้เพราะ IP เป็น IP ของเซิร์ฟเวอร์อาจารย์แล้วก็พอร์ตจะเป็นพอร์ตหมายเลขตัวนี้นะครับส่วนล็อกอินนะครับหลายๆคนก็คงต้องมีล็อกอินของตัวเองอยู่แล้วอาจารย์ใช้ล็อกอินตัวอย่างตัวนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดเข้าไปเราเซฟพาสเวิร์ดด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเซตค่าทุกอย่างเสร็จเราก็มาสั่งที่test connection ถ้ามันขึ้นเป็น successfully แสดงว่าโอเคมัน connect ไปที่เซิร์ฟเวอร์ได้นะครับทีนี้เราจะพอ connect ที่เซิร์ฟเวอร์ได้คำถามคือไฟล์ต่างๆของเราเนี่ยจะส่งไปที่ไปไว้ตรงไหนบนเซิร์ฟเวอร์นะครับเราก็มากดที่ไอ้ตรงโฟลเดอร์เปิดตรงนี้ครับเปิดจึ๊บนะครับมันก็จะเช็คบนเซิร์ฟเวอร์ว่าในบนเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมีโฟลเดอร์อะไรอยู่บ้างอย่างเช่นของอาจารย์ต้องการจะเอาไฟล์ตัวนี้นะครับไปอยู่ในโฟลเดอร์เว็บเซอร์วิสเสมอฉะนั้นอาจารย์ก็จะบอกว่าโอเคโปรเจกต์ของอาจารย์เนี่ยมันตรงกับตัวบนเซิร์ฟเวอร์คือเว็บเซอร์วิสนะครับฉะนั้นอาจารย์ก็กดแบบนี้นะครับก็จะรู้ว่าเวลาเราคอนเน็กไปจะเข้าไปที่ตัวเว็บเซอร์วิสนะครับจากนั้นนะครับอีกจุดหนึ่งที่ต้องเซตก็คือตัวแมปปิ้งนะครับมันบอกว่าถ้าสมมติเวลาเราจะดีพลอยก็คือเวลาเราจะส่งไฟล์ขึ้นไปเนี่ยม
มันมีโฟลเดอร์ย่อยอะไรอีกไหมนะครับว่าเราต้องแบบในเว็บเซอร์วิสต้องมีย่อยเข้าไปอีกไหมเราก็บอกว่าไม่ต้องมีหรอกครับก็มีสแลชใส่สแลชเข้าไปก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวเดียวกันกับตัวเป็นตัวเดียวกันกับตัวเนี้ยครับนะครับเป็นตัวเดียวกันนะครับเท่ากันแล้วก็เป็นไม่มีโฟลเดอร์ย่อยนะครับแล้วก็กดโอเคฉะนั้นเราก็ในโปรแกรมตัว PHP Storm เนี่ยก็จะรู้จักตัวเซิร์ฟเวอร์แล้วนะครับเราเทสนะครับว่าเอ๊ะบนเซิร์ฟเวอร์เรามีไฟล์จริงตามที่เราเซตเมื่อกี้ไหมนะครับเราก็มาที่ True นะครับ Deployment แล้วก็เลือกว่า Browse Remote Host นะครับมันก็คือมันจะทำการ Connect ไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วมันก็จะ List ขึ้นมาว่าบนเซิร์ฟเวอร์เรามีไฟล์อะไรบ้างนะครับตอนนี้บนเซิร์ฟเวอร์ของเราเนี่ยมีไฟล์อยู่2ตัวก็คือ DB Connect แล้วก็ PHP Info PHP ซึ่งอาจารย์เคยทดสอบไปแล้วสมมติอาจารย์ลบตัวนี้ออกก็แล้วกันนะครับอาจารย์ขออนุญาตเนี่ยอันนี้คือบนเซิร์ฟเวอร์เรานะบนเซิร์ฟเวอร์อาจารย์คลิกขวาแล้วก็ delete นะครับลบไฟล์ตัวนี้ทิ้งไปก่อนนะครับหมดละตอนนี้ไม่มี PHP info อยู่ข้างบนนะครับทีนี้อันนี้พอเราเขียนโปรแกรมไปเรื่อยๆใช่ไหมเราเขียนโปรแกรมนั่นนู่นนี่ไปเสร็จแล้วเราต้องการจะส่งซอร์สโค้ดของเราคือไฟล์ตัวนี้นะครับส่งขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เราทำยังไงนะครับมี2วิธีก็คือ1มาที่ tool นะครับมาที่ tool แล้วก็ deployment แล้วก็สั่งอัปโหลดนะครับสั่งอัปโหลดto MSU project มันก็จะส่งไปที่ส่งไฟล์ของเราเนี่ยไปที่ MSU project ก็คือตรงนี้บริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะส่งไปตัวอย่างเช่นตอนนี้นะครับลืมไปอีกวิธีที่2ก็คือคลิกขวาครับทำเหมือนกันนะคลิกขวา deployment upload เหมือนกันครับสเต็ปเดียวกันฉะนั้นก็ลองดูตรงนี้ก็ได้ครับกดปึ๊บนะครับมันก็จะขึ้นบอกว่าอัปโหลดไปแล้วนะครับอัปโหลดไฟล์ไหนไปที่ตรงไหนนะครับมันก็จะอัปโหลดไปก็จะไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์เห็นไหมง่ายดีไม่ต้องใช้โปรแกรม FTP อื่นแล้วเราก็ลองเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาแล้วก็ลองพิมพ์เข้าไปที่ซอร์สโค้ดของเรานะครับซอร์สโค้ดของเราว่าไอ้ตัวเนี่ยอย่างเช่นอาจารย์เคยมีอยู่แล้วนะครับอาจารย์ก็เข้าไปที่ซอร์สโค้ดมันทำงานได้ไหมมันก็ทำงานได้นะครับแสดงว่าโค้ดที่เราส่งที่เราเขียนเนี่ยมันส่งขึ้นไปเรียบร้อยนะครับทีนี้สมมติเราแก้ไขโค้ดครับเราแก้ไขโค้ดเช่นอาจารย์พิมพ์คำว่า echo ข้อความ hello ออกมานะครับอาจารย์ต้องการอาจารย์ใส่แก้ไขซอร์สโค้ดเสร็จแล้วนะครับแล้วอาจารย์ก็ต้องการจะส่งซอร์สโค้ดตัวใหม่เนี่ยขึ้นไปอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ทีนี้โดยปกตินะครับถ้าแล้วแต่สไตล์แต่ละคนเนาะบางคนก็ต้องการที่จะส่งแบบแมนนวลก็คือคลิกขวาแล้วก็สั่ง deployment ทีละไฟล์ไปหรือบางคนต้องการแบบให้เซฟปุ๊บส่งปั๊บเลยเอ๊ะเราเซฟปุ๊บส่งปั๊บทำยังไงนะครับตรง tool นะครับ deployment เนี่ยมันจะมีอยู่ตัวนึงที่ชื่อว่าautomatic upload นะครับให้ตัว automatic upload เนี่ยถ้าเราติ๊กนะครับติ๊ก automatic upload ปุ๊บนะครับถ้าเรากด save นะครับกด save control s save ปุ๊บเนี่ยมันจะออโต้ส่งไปเลยอาจารย์ลองทำนะครับกด save ปุ๊บเห็นไหมมันบอกว่า automatic upload upload ไฟล์ไปเรียบร้อยแล้วนะครับอัปโหลดไปแล้วก็คือไปอยู่บนนี้แล้วเรียบร้อยครับฉะนั้นอาจารย์กลับมาที่ตัวโปรแกรมตัว browse นะครับตอนนี้ไม่มีคำว่า hello เนาะอาจารย์กด refresh ปุ๊บมันมี hello โผล่มาเห็นไหมสะดวกไหมครับก็คือเราสามารถที่จะ เขาเรียกอะไรเซฟไฟล์ปุ๊บออโต้ส่งไปได้เลยส่งไปเลยง่ายมากนะครับสมมติและทีนี้สมมติในกรณีที่สมมติอาจารย์ปิดโปรแกรมตัวนี้ไปนะครับอาจารย์ลบทิ้งเลยสมมติอาจารย์ลบตัวนี้ทิ้งไปเลยนะครับลบซอสโค้ดของอาจารย์ทิ้งไปนะครับอาจารย์ไม่อ้าวลืมไปพออาจารย์ลบนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะครับพอเราไปแก้ไขข้อมูลในตัวนี้นะครับเราไปสั่งลบนะครับเราสั่งให้มันเป็นออโต้อยู่ใช่ไหมครับมันเป็นออโต้ตัวเนี้ยนะครับมันติ๊กออโต้อยู่พอมันติ๊กออโต้อาจารย์ลบทางนี้หายด้วยนะครับอย่าลืมมันเหมือนกับมันซิงค์กันตลอดเวลานะครับมันซิงค์กันตลอดเวลาฉะนั้นต้องระวังดีๆนะครับว่าเวลาเราจะส่งข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยเราลบปุ๊บข้างบนเซิร์ฟเวอร์ก็หายนะครับหรืออาจารย์จะสร้างใหม่เนี่ยอาจารย์จะสร้างใหม่ไฟล์หนึ่งเช่นอาจารย์สร้างใหม่ว่าเป็น index อย่างเงี้ยครับ phpเห็นไหมพออาจารย์สร้างในโฟลเดอร์ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้โผล่ด้วยนะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นการจัดการแบบออโต้เป็นออโต้แบบออโต้ซิงค์อ่ะพูดง่ายๆนะครับทั้งอัปโหลดทั้งดาวน์โหลดอะไรก็ตามนะครับถ้าใครไม่อยากให้มันเป็นออโต้ก็ติ๊กตัวนี้ออกนะครับติ๊กออโต้ตัวนี้ออกนะครับตัวอย่างถ้าอาจารย์ติ๊กตัวนี้ออกนะแล้วอาจารย์สมมติอาจารย์ไม่มีไฟล์นี้ด้วยนะครับอาจารย์ไม่มีไฟล์นี้ด้วยสมมตินะดีลีทก่อนปึ๊บไม่มีไฟล์นี้ด้วยนะครับอาจารย์บอกว่าเฮ้ยบนเซิร์ฟเวอร์เรามีไฟล์อาจารย์อยากจะเอาไฟล์2เนี่ยเอากลับมาแก้อาจารย์ก็คลิกขวาแล้วก็สั่งดาวน์โหลดพอสั่งดาวน์โหลดปุ๊บมันก็มาโผล่ตรงนี้ใช่ไหมครับโผล่ตรงนี้อาจารย์ก็ดับเบิลคลิกเพื่อแก้ได้นะครับ
พอแก้เสร็จนะครับอย่างเช่น info โทษที php info นะครับพอแก้เสร็จอาจารย์เซฟถ้าเราไม่มีออโต้อัปเดตมันก็ไม่ขึ้นนะครับมันก็ไม่ขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าจะให้มันอัพโหลดขึ้นไปเราก็สั่ง deploy แล้วก็อัพโหลดมันก็จะอัพโหลดข้างล่างเดี๋ยวมันก็จะแจ้งว่าอัพโหลดนะครับฉะนั้นสะดวกดีไหมครับก็คือใช้โปรแกรมนี้ในการทั้งแก้ไขเขียนโปรแกรมนะครับแล้วก็ส่งไฟล์ขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์แก้ไขต่างๆนะครับอันนี้คือโปรแกรมที่อยากแนะนำให้ใช้นะครับ